นี่วันนี้เรามาอัปเดตกุ้งอบวุ้นเส้น39บาทกำลังทำกันใหม่ๆเลยพ่อค้าสวัสดีครับวันนี้พ่อค้าลูกหล่อยังราคาเดิมใช่ไหมฮะราคาเดิมครับราคาเดิมเลยราคาเดิมครับแม่กี่ห่อครับได้ครับแม่รอผมแป๊บนึงนะเดี๋ยวมาเอาได้ครับแม่พ่อค้าขายที่นี่วันพุธกับวันเสาร์เนาะใช่ครับตลาดนัดวัดประกาศแล้วก็ปาเมโซ่ท่าจีนวันอาทิตย์เนาะพอดีพ่อค้าหยุดไป2อาทิตย์แล้วพรุ่งนี้ไปไหมพรุ่งนี้ไปไหมพรุ่งนี้ไปครับพรุ่งนี้ไปนะใครอยากไปเจอพ่อค้าก็ไปได้นะปั๊มเมโซ่ท่าจีนตอนนี้เขามีหลังคาเรียบร้อยแล้วปั๊มขอบคุณมากนะจ๊ะขอบคุณมากครับโอ้โหวุ้นเส้นมาแบบมาเป็นถังเลยนะเยอะเลยอ่ะประมาณกี่ห่ออ่ะพ่อค้าวุ้นเส้นมันหนึ่งครับประมาณ200ห่อครับพี่200ห่อนะนี่ก็300โอ้โหไม่ธรรมดาเอ๊มีเครื่องอยู่ด้านหลังแล้วที่อื่นมีขายที่ไหนอีกไหมครับเนี่ยวันจันทร์วันนัดสหกรณ์ครับวันจันทร์วันนัดสหกรณ์ใกล้ๆบ้านผมเลยเนี่ยรอครับเลยไม่ได้แวะเข้าไปเพิ่งลองไปลงได้ไม่นานเป็นไงบ้างผลตอบรับพอได้นะพอได้นะกี้ฝนทำท่าลงเม็ดนะใช่พี่ตกไปปอยไปปอยทำไปทำมาร้อนร้อนร้อนเหงื่อแตกเลยตอนนี้ก็ร้อนเหมือนกันเอาเพิ่มอีกอันพิเศษได้ปะนี่ลูกค้าสั่งไว้นะใช่50เดี๋ยวผมทำให้เมื่อกี้พี่สั่งไว้ห่อหรือสองห่อครับทางร้านเขารับสแกนด้วยนะจ๊ะยอมแป๊บนึงพี่เสร็จใครแล้วพอเลยไหมครับพี่เพราะว่าเราไปเลยกุ้งอบวุ้นเส้นพี่ได้ครับได้ครับเออดูเดินหากันนะครับอาหารการกินก็ยังอยู่เยอะนะครับจะเป็นเสื้อผ้าแฟชั่นจะเป็นด้านท้ายเปิดท้ายขายของนะครับก็ยังอยู่เป็นครบนะครับเพื่อนนี้ห้าโมง35 นาทีพ่อค้าขายมากี่ปีแล้วเนี่ยเวลาครับครับน่าจะมากมายเข้าปีที่3ปีที่3แล้วนะนะครับพรุ่งนี้วันพระเพราะว่าการทำแบบคล่องแคล่วเลยพอดีแม่ขายอยู่แล้วครับอ๋อแม่ขายอยู่แล้วแล้วก็เลยแยกมาขายในประเทศต่างประเทศนี่ก็มากคิวเยอะไหมนะครับจะเป็นผลไม้ที่มีการรับที่ต่างประเทศได้เดี๋ยวกลับมาจ้าก็เลือกที่เลือกหากันนะครับวันนี้ก็มีไม้เลือกมากมายเช่นเดิมครับไข่เป็ดไข่ไก่สดจากฟาร์มนะครับไข่เยื่อม้าไข่เค็มน้ำมันพืชยังมีอยู่นะครับจะเป็นผักสดจากราชบุรีนี่ก็มีเลือกมากมายมีสดไก่สดไก่สดดีดีไก่เหลืองไก่บ้านไก่ป๊อกไก่แซ่บไก่เขย่านะครับก็ยังมีอยู่ยี่ห้อครับเป็นทุเรียนหอมคอของแบบระยองได้เลยจะเป็นมีกระถารำผลสดกรอบหวานอร่อยนะครับจะเป็นมะม่วงวันนี้มะม่วงเปรี้ยวนะครับใครอยากได้เป็นตันยังมีนะครับครั้งที่แล้วเหมือนมะม่วงจะลืมเอาไปหรือเปล่านะครับใครอยากทานผมว่ากลับไปถึงบ้านแล้วไอ้วุ้นเส้นมาไม่เจอพี่นี่แหละโอ้ยครับครับครับแต่ได้ครับครับนี่ผมบอกสูตรแม่บอกแม่ค้าเขาจะทำอะไรเดี๋ยวแม่ค้าทำสูตรให้
อร่อยรับรองได้นะครับก็ยังมีอยู่จะเป็นไส้ทอดนะครับจะเป็นแกงเด็ด3อย่างนะครับก็ยังมีอยู่เดินเดินหากันได้นะครับจะเป็นทอดมันใบซีจิ้มรสโขเทียมปลาท่าจลอนทอดปุ่มชุบแป้งทอดปลาทูไร้ก้างชุบแป้งทอดก็ยังมีอยู่นะครับจะเป็นข้าวต้มคือร้อนร้อนพร้อมด้วยกะทิ5อย่างนะครับก็ยังมีอยู่จะเป็นไข่หมูจะเป็นทอดนะครับมีหอยทอดมีเนื้อหอยใหญ่ไข่แดงน้ำจิ้มรสเด็ดก็ยังมีอยู่นะครับจะเป็นผัดไทยโบราณนะครับก็เดินดูเดินหากันหรืออยากทานขนมจีนก็นั่งรับประทานกันได้เลยนะครับผักเป็นเต้าหู้นะครับเดินดูเดินหากันจะเป็นไก่กระเยาจะเป็นไก่อบโอ่งนะครับจะเป็นเป็ดพะโล้เป็ดย่างวันนี้จะเป็นอาหารทะเลสดสดใหม่ใหม่จะเป็นกุ้งเป็นปลาเป็นหมึกเป็นหอยเป็นปูเป็นปูนะครับโดยเฉพาะหมึกวันนี้ก็อยากได้หมึกนะครับเป็นหมึกหมึกกล้วยตัวใหญ่ๆนะครับแล้วก็มีไม้เรือมากมายนี้เขาแก่มาจนหนาเองวันนี้นะครับเดินดูเดินหากันนะครับเสื้อผ้าแฟชั่นแบบใหม่ๆสวยๆจากประตูน้ำแหลกแฟชั่นใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับวันนี้ก็มีมาให้เยอะมากมายเลยแต่ครับต้นในต้นโซนิด้าเครื่องไม้เครื่องมือตำบาตำรถครับวันนี้ก็มากมายเช่นกันนะครับแล้วก็ระวังกระเป๋าสตางค์ของมีค่าต่างๆรถมอเตอร์ไซค์นะครับต้องระวังกันหน่อยนะครับช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยจะดีนะครับก็เดินดูเดินหากันได้มีมากมายหลากหลายนะครับจะเป็นของหวานแบบไทยๆของหยอดของหยอดเปิดช่องไม่ก็มีสักยามุ้งแซ่บๆที่แบบนี้นะครับยังมีอยู่คงผมละหาไม่ได้จะเป็นไส้กรอกทอดไส้กรอกย่างนูนชุดรอชุดเดิมได้หรอคนพูดที่แล้ว FC ตามมาซื้ออ่ะเขาได้บอกป่ะอะไรนะครับเขาตามเออเขาบอกว่าเขาเข้าไปคอมเมนต์บอกว่ามาซื้อแล้วมีหลายคนที่มาซื้อเหมือนกันนะครับผมบางคนก็มาจากอะไรนะเส้นบางแคร์อ๋อซึ่งสั่งไว้ไม่เอาหมูอ๋อได้เดี๋ยวได้ได้ครับพี่200ไม่เอาหมูนะโอ้โหเต็มคาราเบลเลยซื้อ200เนี่ยที่แบบรสชาตินี่เป็นตัวเลยนะสองชุดหมูนะคะแป๊บนึงเดี๋ยวมาเอาครับเดี๋ยวอันนี้ไม่ใส่หมู
มาด้วยด้วยแถวนั้นแหละสวยเลยวันนี้มาคนเดียวเหรอพ่อค้าหวัดดีนะหวัดดีก่อนกำลังวุ่นทางร้านเขารับสแกนด้วยนะนี่มีน้ำส้มด้วยน้ำส้มขายไงก็ไม่รู้10 บาท 20 บาท10บาท20บาทร้อนกันเลยทางร้านมีผักด้วยไม้ละ10 บาททุกอย่างเลยที่นี่ติ๊งติ๊งจะขายลูกชิ้นเหรตัวนี้เป็นอะไรเนี่ยต้องหู้หมูต้องหู้หมูนะ10 บาททั้งร้านเลยเนาะผลมาเพียบเลยวันนี้เอามากี่ไม้เนี่ยพ่อค้า700 ไม้นะมาคนเดียวด้วยจะเอาเสาไฟสายเดียวสายเดียวเลยสีน่ากินจังเลยนะเต้าหู้อร่อยนะผมชิมแล้วอันนี้อร่อยจะเป็นแกงข้าวหรือแกงข้าวอะไรอย่างเงี้ยผลมาเพียบจะเป็นไก่ไข่ใหญ่จะเป็นเครื่องทอดซุปแป้งทอดนะครับจะเป็นข้าวโพดต้มนะครับผัดดีก็จะดูทอดหมดต้องจัดซะก่อนตัวนี้เป็นอะไรคะเนี่ยเนื้อเป็นเนื้อตุ๊กแป้งทอดตุ๊กไร้ก้านตุ๊กแป้งทอดยำของเรามีอะไรบ้างนะเราลองบอกกันนิดนึงฮะนี่ครับครับนี่จะเป็นเต้าหู้นะครับมีหมูครับครับครับผมเต้าหู้แดงมีปลาลูกชิ้นลับบี้นี่นะปูอัดกล่องเป็นไส้กรอกชีสไส้กรอกโอ้ตัวนี้จะเป็นหนังกรอบนะหนังกรอบนะไก่หนังกรอบแกงคั่วไว้ผมกระปั้นกระปูปลาล่าเลยนะครับต้มเกลือเลยแต่ไก่ก็จะปลาของเยอะมากที่มันไม่เหมือนกับไก่ยังไม่กินเนื้อได้ไหมเนื้อธรรมดาสองอันนี้หมูใช่ไหมคะเอาหมูสองเยอะเยอะเป็นไงลูกค้ามาร้านนี้บ่อยไหมฮะบ่อยค่ะเป็นไงรสชาติเป็นไงออกกล้องหน่อยไหมอร่อยอร่อยเนาะลูกชิ้นเขาแบบดีด้วยอ่ะใช่น้ำจิ้มก็อร่อยแล้วมีผักให้ด้วยเนี่ยผักหยิบกันเองเลยเยอะเลยอ่ะเยอะอะไรครับเลือกได้เลยเลือกได้เลยจ้าผมสั่งสั่งไหมครับเ
เตานี้ย่างได้ทีละกี่ไม้ฮะเนี่ย40ไม้นะโอ้โหไม่ธรรมดาแยกน้ำจิ้มแยกน้ำจิ้มนะวันน้ำจิ้มนี่แบบแซ่บๆเลยใช้น้ำจิ้มวันละกี่กะลอนนะเนี่ยลิตรดีกว่าครับลิตรประมาณ15ลิตรครับ15ลิตรนะมีจำหน่ายไหมอย่างนี้มีนะโอเคเดี๋ยวเบอร์โทรเดี๋ยวเราว่ากันท้ายคลิปเลือกเลยจ้าเลือกเลยจ้าโอ้แต่ว่าเต้าหู้นี่มันสีน่ากินจริงๆเลยอร่อยก็เห็นอร่อยแล้วก็มองในกล้องเนี่ยโหสุดยอดเลยเดี๋ยวผมซื้อเต้าหู้5ไม้นะครับฝากร้านหน่อยครับผมครับร้านขายกินหม้อไฟนะเปิดขายโอกาสวันพุธวันเสาร์ครับแต่4โมงเย็นครับถึง2ทุ่มโอเคแล้วใครสนใจน้ำจิ้มน้ำจิ้มติดต่อได้ครับที่เบอร์โทร0633768878อันนี้โทรติดต่อได้เลยครับโอเคครับผมยังไงวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับนี่แยกน้ำเนาะแล้วมีจาน
พ่อค้าหวัดดีนะฮะหวัดดีครับชิ้นละ20นะเลือกกันได้เลยจะเอาแบบไหนก็สั่งกันได้เลยนะจ๊ะแซ่บเลยเนาะครับผมรสจัดเลยครับรสจัดเลยขายกี่โมงหรือกี่โมงครับเริ่มขายบ่ายสามครับผมบ่ายสามโมงครึ่งครับโอเคแล้ววันอื่นขายที่ไหนฮะวันอื่นผมไปตลาดคุณนายครับผมแถบตลาดคุณนายไปวันไหนฮะไปจันทร์อังคารพฤหัสศุกร์ครับอ๋อไปหลายวันเลยครับโอเคสองวันมาเจอที่นี่นะครับผมพุธเสาร์โอเคขอบคุณมากเนาะวันนี้มาอยู่ที่ร้านข้าวยำข้าวยำแหนมนะครับสวัสดีครับใช่ใช่ใช่เดี๋ยวฉันจะมีไปงานด้วยนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับขายยังไงล่ะครับเด็กกันหน่อยขายจากไม่ใช่ไม่นานตาลูกอ่ะนี่อยากแซ่บต้องมาที่นี่เลยข้าวยำสามรสจ้าข้าวยำสามรสแม่ค้ามาวันไหนบ้างนะแม่ค้ามาแต่ว่าวันเสาร์วันเดียวนะคะมาวันเสาร์วันเดียวเริ่มขายกี่โมงครับเริ่มขายบ่ายสองเริ่มขายบ่ายสองนะจ๊ะ
าร์วันเดียวนะคะมาวันเสาร์วันเดียวนะแต่ว่าตลาดมีพุธกับเสาร์นะจ๊ะตอนนี้ลูกค้ารอกันเลยอ่ะพ่อค้าเตรียมผักแล้วอ่ะเดี๋ยวไม่ทันพี่ก็มาแบบก็บอกให้สอบเขาไปวันชุดหัวไม่ออกจากบ้านหัวให้ถ่ายไว้เก่าวันเดียวมาเรื่อยมาเรื่อยก็มาพร้อมๆกันยังไงลูกค้าอร่อยไหมอร่อยไหมลูกค้ามาซื้อประจำป่ะอร่อยเดี๋ยวกินลูกสาวกินลูกสาวเลยอร่อยมากผักด้วยตามสบายเลยผักเลยอันมีแหนมยักษ์ด้วยมีอะไรนะแหนมยักษ์แหนมยักษ์อ๋อมีแหนมยักษ์แหนมยักษ์ขายยังไงอ่ะก็ยังปกตินั่นแหละยักษ์ปกตินะแล้วแต่จ้ะโอเคพิเศษ60ธรรมดา50จ้ะพิเศษ60ธรรมดา50อะไรนะคะเอาพิเศษใช่ไหมคะรสจัดค่ะนะไม่เอาขุ่นจ้าเผ็ดได้จ้าลูกค้าถามหาวันพุธเยอะมันจะไม่ได้เข้าวันพุธไม่ได้เข้านะจ้าสองปีฮะจะมาโอเคดูขิงให้ลูกค้าก็แล้วใส่น้ำตาลได้นะคะใส่ได้โอเคค่ะนี่ของพี่ของก่อนไม่ใช่ของหนูนั่นแหละทำให้เลยพูดนะคะพริกตำเองจะเผ็ดมากนะคะพริกตำเองแซ่บๆไปเลยข้าวยำแหมลิ้นพันแล้วแหละแค่ร้านที่สองเองลิ้นพันแล้วนะคะข้าวยำแหนม3รสเจยาเจยานะนี่ขายมายาวนานแล้วขายมากี่ปีแล้วแม่ค้าบอกกันนิดนึงน่าจะ6ปีกว่าแล้วเนี่ย6ปีแล้วนะนี่นะคะเพราะผมทำช่องนี้ก็เจอแล้วอ่ะใช่ก่อนนั้นอีกใช่ๆขอพริกทอดจ้าก่อนที่จะทำช่องแซ่บมั้ยอ่ะลูกค้าแซ่บมั้ยวันแรกอ๋อวันแรกนะเป็นคนเยอะวันนี้ประเดิมเลยวันแรกเดี๋ยวเราแซ่บแล้วมานะบอกต่อกันนิดนึงไม่เอาแค่ผักค่ะเอาแต่กะหล่ำอย่างนี้นี่มีผักให้2อย่างนะ60นะคะ60หยิบเลยค่ะโอเคไงแม่ค้าวันนี้ขอบคุณมากเนาะแล้ววันนี้เอามากี่ลูกเนี่ยลืมถามเลยวันนี้เอามากี่ลูกคะเนี่ยวันนี้มา70ค่ะ70ลูกนะโอ้โหไม่ธรรมดา70แต่ว่าบางคนก็ไม่เอาข้าวนะอ๋อบางคนก็ไม่เอาข้าวเป็นยำแหนมโอ้สุดยอดเลยยำแหนมมั้ยจ๊ะโอเคยังไงขอบคุณมากนะแม่ค้าแล้วก็พ่อค้าขอบคุณมากครับผมพ่อค้าสวัสดีนะสวัสดีครับโหนี่ไม่ได้อัปเดตนานเลยขีดละ40บาททางร้านสแกนได้นี่ทอดกันใหม่ๆเลยแล้วก็มีปลาสับสุกด้วยนั่นด้านโน้น20บาทไม่ธรรมดาข้าวเหนียวห่อเท่าไหร่บอกกันนิดนึง5บาทครับ5บาทนี่ห่อใหญ่นะตัวนี้มีอะไรบ้างอ่ะลูกค้าตัวนี้เป็นอะไรฮะเนี่ยเป็นกระดูกแก้วครับกระดูกแก้วตัวนี้เป็นเนื้อสะโพกเนื้อแดงอันนี้จะเป็นติดมันครับผมนี่ติดมันต้องคอหมูย่างนี่คอหมูย่างแบบไม้นี่10บาทเนาะนั่นเป็นมันล้อมคอครับผมไม้10บาทเนี่ย10บาทราคานี้ยังมีอยู่นะครับเนี่ยเดี๋ยวนี้จ้าจ้าต่อนะ40จ้า
ันนี้มากี่โลอ่ะพ่อค้าวัตถุดิบวัตถุดิบอะไรวันนี้มาไม่เยอะครับกลัวฝนกลัวฝนนะนี่เราทำอะไร30โลโอ้โหเป็นใจผู้ใหญ่ไอ้นี่ครับกี่ละ40เจ้าพี่ฮะกี่ละ40ครับแต่ไม่หมดนี้เนี่ยขนาดเท่าไหร่ครับครับขนมไหมจ๊ะอันไหนดีครับรวมสองอย่างอะไรดีจ๊ะอย่างละอย่างละขีดนะจ๊ะหมูทอดโคราชนะครับพ่อค้าขายวันไหนบอกกันนิดนึงฮะครับผมขายที่นี่วันไหนบ้างครับวันพุธกับวันเสาร์ครับผมวันพุธกับวันเสาร์เริ่มขายกี่โมงถึงกี่โมงครับบ่ายประมาณบ่ายสองถึงเกือบสองทุ่มครับโอ้บ่ายสองถึงสองทุ่มนะแล้ววันอื่นขายที่ไหนครับบอกกันได้เลยฮะก็วันจันทร์อยู่สหกรณ์ครับผมวันจันทร์สหกรณ์ตอนบ่ายเหมือนกันเนาะใช่ระยะเวลาเหมือนกันครับเวลาเหมือนกันเลยวันศุกร์ท่าปงเวลาเหมือนเดิมเลยนะครับผมแล้วก็ทางอาทิตย์ศุกร์ก็อยู่ตลาดคลองปิ่นนกครับผมอยู่แถวไหนเนี่ยคลองปิ่นนกเนี่ยฝั่งท่าจีนอ๋ออยู่ฝั่งท่าจีนนะจอดได้ครับเอาไม้เอาต้นไม้หมดหมูทอดเป็นไม้ไม่มีหมดยังครับผมยังครับขึ้นไม่ทันใส่มาในนี้ก็ได้เอาเนื้อล้วนขีดนึงค่ะแล้วก็ข้าวเหนียวห่อนึงได้เลยจ้ะร้อนอยู่นะครับโอเคพ่อค้าวันนี้ขอบคุณมากนะแม่ค้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับสวัสดีไหมครับสวัสดีครับมีหอยด้วยหอยขายยังไงกล่องละ200ค่ะกล่องละ200ของเรามีลูกชิ้นอะไรบ้างครับเนี่ยมีหมูเอ็นหมูเนื้อเอ็นเนื้อค่ะหมูเอ็นหมูแล้วก็เนื้อเอ็นเนื้อนะจ๊ะอร่อยมากเลยนะคะ
จันทร์นะวันจันทร์วันจันทร์วันจันทร์สหกรณ์สหกรณ์เย็นสหกรณ์เย็นเนาะแล้วมีที่อื่นอีกไหมฮะยกระบัดวันศุกร์วันศุกร์วันยกระบัดใช่ไหมฮะโอเคเลิกเลยเลิกเลย10บาท10บาทไม่แกะเองเลยเนี่ยไม่ต้องมาขายละลูกชิ้นอ่ะลูกชิ้นอ่ะคนละไหนกำลังไหลอยู่นะเร็วเขียนกันใหญ่เร็วเลิกเลยค่ะอยากจะซื้อเป็นทะเลาะกันพี่อันไหนเนื้อครับอันนี้เนื้อค่ะสองอันนี้พี่อันนี้เอ็นแล้วเลือกได้เลยครับผมเข้าได้เลยเข้าได้เลยกรอบ3ไม้25นะจ๊ะนอกนั้นไม้ละ10บาทหมดเลยไม่กินหอยงอไม่มีฟันเคี้ยวแล้วอ่ะอยู่กับหอยมาตั้งแต่เล็กนะยังให้ซื้อหอยโหนี่ขนมปังนะมีหลายอย่างเลยนี่แม่ค้ากำลังทำกันเลยโยบ้ากินเท่าไหร่คะกินละ10บาทนะมีไส้เยอะเลยที่นี่เอาป่ะเอาเท่าไหร่10บาทเอาใบเตย1ค่ะแล้วก็ชาไทย1เลยต้องกินชาไทยเอาด้วยเอาด้วยเอาชาไทยให้หนูอันนึงชาไทยได้ครับขนมปังนึ่งไอ้น้ำสวัสดีครับเป็นไอเดียอันหนึ่งชาไทยชาไทยสังขยาของโบราณเนาะ3ชิ้นนะครับครับผม10ชิ้นก็ได้ก็เผื่ออร่อยเป็นปังสดเลยครับอะไรมีอันนี้มะพร้าวครับอันนี้ไมโลมะพร้าวฟังเขาหั่นอยู่ด้านหลังนี่เลยสิบชิ้นแถมหนึ่งด้วยพ่อค้าสวัสดีนะพ่อค้าสวัสดีครับได้ได้นะครับ
ของร้านเขารับสแกนด้วยนะเลือกได้เลยจ้าเป็นตอนบ่ายหมดเลยเหรอครับเป็นตอนบ่ายหมดเลยครับช่วงตั้งแต่บ่ายสองนะตั้งร้านบ่ายสองก็สามโมงครึ่งก็มาซื้อได้แล้วครับเพราะว่าผมต้องทำไส้ทำขนมปังทุกเช้าตั้งกับไส้ทำเองครับผมครับโอเคไงวันนี้ขอบคุณมากเนาะครับผมวันนี้รับออกงานนอกสถานที่ด้วยครับผมรับนี่นะใครสนใจก็ตามเบอร์นี้นะ